สวัสดีครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงถามตอบนะครับวันนี้มีน้องคนหนึ่งนะครับถามเข้ามาเกี่ยวกับเมนูอาหารนะครับคือน้องเขียนมานะครับเขียนมาว่าน้องไม่ค่อยถนัดนะครับและไม่มีความรู้เรื่องอาหารเลยนะครับแต่น้องก็อยากจะทำนะครับลดฟู้ดทรัคนะครับก็เลยถามมาว่าให้ผมช่วยแนะนำเมนูนะครับอันนี้ผมก็บอกตรงๆนะครับก็ไม่ใช่ว่าทำกับข้าวหรืออะไรเก่งเท่าไหร่นะครับก็จะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านๆมาแนะนำแล้วกันนะครับว่าเมนูลดอาหารเนี่ยเดี๋ยวผมไปถอดเมนูมาจากในรถด้วยไม่รู้จะเห็นกันเปล่านะฮะนี่นะครับเป็นเมนูของผมเองอันนี้มันเป็นป้ายที่เราเอาไปตั้งนะครับเอาไปตั้งให้ลูกค้าเดินมานะครับตามมุมถนนนะครับตอนผมเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์เลยที่มาแชร์กันตอนเริ่มต้นเนี่ยผมเคยทำร้านอาหารมาก่อนนะครับเวลาเรามาทำรสอาหารเนี่ยที่รู้ๆกันนะครับร้านอาหารเนี่ยจะมีเมนูเยอะมากเลยบางร้านเนี่ยเกือบเป็นร้อยนะครับเวลาผมมาทำรสเนี่ยผมก็เลยเลือกแล้วเลือกอีกเลือกยังไงนะครับสรุปมาก็ได้เกือบประมาณสัก15อย่างที่อยากขายนะครับไม่อยากจะตัดอันไหนเลยปรากฏว่า พอไปดูรสด้วยกันที่ขายนะครับเขามีกันประมาณสัก4อย่าง5อย่างทุกคนขายดีหมดผมเนี่ยนะฮะเริ่มด้วย15อย่างเนี่ยเราก็มั่นใจเลยว่าโอ้โหอาหารเรามีให้เลือกมากมายเยอะแยะลูกค้าต้องชอบแน่เลยแต่เอาเข้าจริงๆนะครับโอ้โหลำบากมากเวลา Health Department นะครับเข้ามาตรวจนะครับบางทีเขาเข้ามาตรวจเวลาที่เรากำลังขายเลยกำลังยุ่งๆนะครับเขาเดินขึ้นมาที่รถเลยเราก็ต้องเปิดประตูรับเขานะฮะให้ขึ้นมาที่รถตอนนี้แหละมันยุ่งมากเพราะอะไรไอ้พวกผักพวกอะไรต่างๆนะครับที่มันไม่ควรจะอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมากองอยู่ข้างนอกเยอะแยะเลยเพราะเมนูเราเยอะเพราะงั้น ingredient เราเนี่ยเต็มไปหมดอยู่ข้างนอกนี่ผมโดนตัดคะแนนเยอะมากตอนนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเริ่มต้นมีทั้งสลัดมีทั้งอะไรโอ้โหสารพัดมีต้มยำแกงอะไรมีพวกแอปเปอร์ไทเซอร์อะไรด้วยเรานึกว่าเราเป็นร้านอาหารเลยแล้วกันตอนนั้นไม่คิดนะครับไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดนะครับเรามีพื้นที่อยู่ห้องเล็กๆเนี่ยเหมือนประมาณที่ผมยืนอยู่แค่นั้นเองนะครับที่จะทำงานได้อย่างตู้เย็นเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสักสองตู้ตู้แบบยาวๆบานเดียวด้วยนะครับแล้วก็อีกตู้นึงเป็นตู้ที่มันจะมีหลุมหยิบผักหยิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีข้างใต้นิดเดียวมีแค่นั้นนะครับเพราะงั้นของทุกอย่างเนี่ยพอเฮลมาตรวจเนี่ยเขาต้องการให้เราเข้าตู้เย็นนะครับของเย็นก็ต้องเย็นนะครับไอ้ส่วนของร้อนที่จะขายเนี่ยก็ต้องร้อนจริงๆเพราะงั้นมันจะมาอยู่ข้างนอกแบบไม่เย็นหรือไม่ร้อนเนี่ยไม่ได้นะครับกลางๆอะไรเย็นก็ต้องเย็นอะไรร้อนก็ต้องร้อนไปเลยนะครับร้อนเพื่อจะเสิร์ฟลูกค้าตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาของเราผมอยากจะบอกทุกคนเหมือนกันนะครับเวลาเราคิดเมนูขึ้นมาเนี่ยอย่าทำให้มันเยอะเหมือนร้านทั่วไปเราต้องดูตัวเราเองด้วยนะครับว่าพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วเวลาขายจริงๆอ่ะจากประสบการณ์ผมเนี่ยถึงเราเตรียมของไปเยอะๆนะครับมีอะไรมากมายยัดเข้าตู้เย็นเนี่ยยัดกันเข้าไปเต็มที่เลยเวลาขายจริงๆอ่ะชั่วโมงมันเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะอาหารกลางวันเนี่ยเวลาเปิดตู้มาเนี่ยกว่าจะคว้านู่นคว้านี่ได้นะครับเอาไอ้นี่ออกมาก่อนยัดอยู่ในตู้เย็นเนี่ยไม่ทันกินเพราะงั้นนะครับคิดเมนูเนี่ยเอาอะไรที่มันหยิบจับสะดวกนะครับอันนี้ผมแค่แนะนำนะครับใครจะทำตามก็ได้นะครับหรือเอาไปดัดแปลงก็ได้มาถึงเมนูนะครับน้องถามมาเหมือนกันนะครับว่าควรจะขายอะไรดีอย่างเช่นเมนูผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะผมเคยมี15อย่างนะครับตอนนี้ผมตัดมาเหลืออยู่8อย่างนะครับข้างบนนี้4นะครับข้างล่างนี้อีก4นะครับแต่ข้อดีของรถฟู้ดทรัคเนี่ยนะครับเมนูเนี่ยแรกๆเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเมนูไปได้เรื่อยๆอย่างเช่นเรามีสัก5อย่างเป็นเมนหลักเลยเราอาทิตย์นี้เราอาจจะมีสเปเชียลสัก2อย่างนะครับเราก็ทำภาพหรือว่าเขียนเพิ่มไปนะครับว่าอาทิตย์นี้เรามีสเปเชียลเมนูเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดหรือไม่ไอเมน5อย่างที่เรามีเนี่ยเราจะแก้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันเป็นแค่กระดาษใบเดียวบางร้านเนี่ยเขาไม่เป็นภาพด้วยนะครับเขาใช้เขียนเอาเป็นช็อคบอร์ดนะเขียนเอาวันนี้1 2 3สเปเชียลมีอะไรอันนั้นยิ่งง่ายใหญ่เลยนะครับมันไม่เหมือนร้านอาหารเนี่ยเวลาเราคิดเมนูมาเราต้องทำเป็นเล่มเลยเป็นเมนูโอ้โหสวยงามแล้วก็ทำพิมพ์ออกมาเยอะแยะเลยนะครับหลายเล่มอันนั้นเวลาจะเปลี่ยนเม
นูทีมันลำบากนะครับแต่ฟู้ดทรัคเนี่ยมันแค่กระดานใบเดียวสมมุติเราจะเปลี่ยนวันไหนนะครับก็แผ่นนี้ก็10เหรียญประมาณ10เหรียญ นะครับผมเคยให้เว็บไซต์ไว้แล้วนะครับที่ผมใช้บริการตอนนี้ผมมีนะครับเบอร์1เนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆผัดผักรวมนะครับเป็นแคชูนะครับเป็นถั่วหิมพานต์นะครับเม็ดมะม่วงนะครับมีแกงนะครับผมมีแกง2อย่างนะครับแกงนี้ก็มีแกงแดงพะแนงนะครับอันนี้ก็เป็นไก่ออเรนจ์ชิคเก้นนะครับเป็นไก่แบบทอดนะครับทอดแล้วก็หวานหวานนะครับอันนี้ก็เป็นผัดไทยอันนี้ต้องมีแน่นอนนะครับร้านอาหารไทยแล้วก็มีข้าวผัดผัดซีอิ๊วแล้วก็มีผัดขี้เมาสองอย่างนี้เราเตรียมคล้ายๆกันได้เลยเราเตรียมเส้นเอาไว้อย่างเดียวแต่เราก็ขายได้2เมนูออเรนจ์ชิคเก้นเนี่ยบางคนก็ถามว่าทำไมอาหารไทยถึงมาขายอย่างผมเนี่ยมีประสบการณ์นะครับตอนเริ่มขายกับภรรยาใหม่ๆเนี่ยเราทำกัน2คนนะครับบางทีลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับที่จะชอบอาหารไทยบางคนเนี่ยผมเห็นนะครับหลายๆคนเหมือนกันอย่างเพื่อนที่รู้จักเหมือนกันต่างชาตินะครับเขาก็พอพูดถึงอาหารไทยอ่ะโอ้ไม่เอาเผ็ดอาหารไทยเผ็ดไม่เอานะฮะอย่างเวลาเราไปเปิดร้านขายใหม่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยผมเห็นปฏิกิริยาลูกค้าเลยนะครับบางกลุ่มเดินมาก็เอ๊นี่อะไรอ่ะโอ้ไทยฟู้ดเหรอโอ้ไม่เอาเผ็ดเพราะงั้นเนี่ยเวลาเขาเดินมาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยผมจะมีไอ้นี่นะผมจะมีเนี่ยแล้วหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เสียบไม้จิ้มฟันเอาไว้นะเป็นแบบแซมเปิลนะครับพอเวลาเดินมาเนี่ยมันเผ็ดนะโอ้ยไม่เอาไทยฟู้ดเผ็ดผมก็จะเอาไอ้นี่ให้ชิมเฮ้ยชิมเฮ้ยมานี่อย่าเพิ่งเดินไปนะครับผมก็จะเรียกมาเอาชิมส่วนใหญ่นะครับก็โอ้เออไม่เผ็ดนี่อาหารไทยไม่เผ็ดเฮ้ยเอาก็อันนี้ได้ผลดีนะครับอันนี้มันก็เลยมีติดเมนูมานะครับมันจริงๆแล้วมันก็คืออาหารจีนนะครับอันนี้ฝรั่งที่ชอบกินไก่ทอด KFC อะไรเงี้ยมาลองอันนี้ก็จะชอบอันนี้ผมก็เลยมีนะครับแนะนำเหมือนกันแกงเนี่ยผมมี2อย่างเหตุผลที่ทำนะครับอันนี้อธิบายก่อนเลยจะได้เอาไปใช้นะครับอย่างรถของผมเนี่ยนะครับมันจะมีเตาผัดอยู่เตาเดียวผมเคยคิดจะใส่2เตาแล้วแต่มันก็ต้องตัดนู่นตัดนี่ออกไปมันลำบากเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องกระจายงานออกไปนะครับพยายามคิดเมนูนะครับคิดเมนูที่กระจายงานออกไปอย่างเรามีเตาเดียวเนี่ยถ้าเราเล่นอาหารผัดทุกอย่างเลยนะครับในเมนูเนี่ยผัดอย่างเดียวเลยเนี่ยคนผัดตายนะครับเพราะงั้นผมก็เลยกระจายงานไปอย่างเช่นแกงเนี่ยผมก็ใส่ไป2เลยแกงเนี่ยก็ให้อีกคนนึงทำได้นะครับใส่หม้อทำแกงทำอะไรเงี้ยมันก็งานไม่ล้นมือเราไก่ออเรนจ์เนี่ยผมก็ไม่ต้องทำนะครับก็มีฝั่งทอดพวกทอดพวกอะไรเนี่ยเขาก็ทำแล้วก็คุกใส่ซอสอะไรเงี้ย3อย่างเนี้ยผมก็ไม่ต้องยุ่งแล้วผมก็มาโฟกัสแต่พวกอันเนี้ยที่ต้องใช้เตาผัดนะครับอยู่ข้างล่างนี้พวกผัดซีอิ๊วขี้เมาข้าวผัดอะไรเงี้ยก็เป็นหน้าที่ผมเองนะเป็นคนผัดเพราะงั้นเนี่ยมันเมนูเนี่ยเวลาเราทำเมนูเนี่ยให้ดูความสามารถของเราในรถด้วยนะครับว่าถ้าเรามี2เตามีเตาผัด2เตาโอเคจัดเมนูผัดไปเลยอยากผัดอะไรเนี่ยจัดมาได้เลยนะครับช่วยกัน2คนได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีเตาผัดเตาเดียวนะครับทำคนเดียวเนี่ยก็ควรจะมีหม้อมีอะไรที่ไว้ตั้งแกงตั้งซุปได้หรือไม่ก็ขายพวกสลัดที่ไม่ต้องใช้เตาผัดนะครับพวกสลัดยำสลัดอย่างเช่นอะไรนะที่ร้านไทยนิยมอย่างเช่นพีนัทซอสอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้ไม่หนักคนผัดนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็ลองไปคิดดูนะครับเมนูว่ารถเราเนี่ยเป็นยังไงนึกภาพเลยนะครับว่าเวลาเรายืนทำงานในรถเนี่ยไอคนนั้นจะทำอะไรด้านนี้ทำอะไรแล้วก็จะเห็นภาพเลยว่าเราจะต้องออกแบบรถยังไงนะครับมันก็ผลต่อไปก็คือการออกแบบรถต่อไปว่าเราจะออกแบบรถยังไงผมก็จะพยายามนึกภาพนะครับแล้วก็ออกแบบรถมาวางอุปกรณ์ตามที่เราคิดนะครับแล้วส่วนอาหารเนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตรงเนี้ยเราแก้ไขได้ตลอดอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นเนี่ยเราเมนูเราเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะไปขายไก่ทอดเลยหรืออะไรเงี้ยเราก็ทำได้เราทำเป็นสเปเชียลได้อย่างแกงอย่างเงี้ยอย่างพะแนงตัวเนี้ยนะครับผมเคยเป็นออเดอร์ผัดมาก่อนนะไม่มีแกง มีอยู่แกงเดียวนะครับผมก็เลยลองพะแนงมาเป็นสเปเชียลก่อนนะยังไม่ลบเมนูเก่าไปนะเอาพะแนงเนี่ยมาตั้งเป็นสเปเชียลประจำสัปดาห์เนี้ยปรากฏว่าขายดีมากนะครับขายหมดทุกวันทุกสัปดาห์เลยนะครับจนผมเลยลบทิ้งออกไปเอาพะแนงมาใส่แทน
อะไรเงี้ยเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะครับเมนูอย่างที่บอกนะครับน้องที่ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรนะครับจะเอาอันนี้เป็นหลักเป็นพื้นฐานก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยคือฝรั่งหรือคนอะไรที่อเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างจะรู้อาหารไทยเยอะแล้วนะครับแกงเนี่ยเขาก็ชอบเราก็มาเปลี่ยนได้นะครับเราลองแกงเหลืองบ้างหรือว่าแกงเขียวหวานบ้างก็ได้นะครับถ้าใครชอบแบบหวานๆอะไรเงี้ยก็มาลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมนูนะครับที่มาเล่าให้ฟังนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเห็นบางร้านนะครับเปลี่ยนอาหารไปเลยก็ยังมีนะครับเคยขายอาหารอินเดียอยู่ดีๆนะครับขายไม่ดีหรือยังไงไม่รู้เลยครับขายไปปี2ปีนะครับเปลี่ยนเมนูหมดเลยขายเป็นของทอดหมดเลยนะครับเป็นไก่ทอดอะไรทอดเฟรนช์ฟรายไปเลยเบอร์เกอร์อะไรอย่างนั้นก็มีนะครับเพราะงั้นร้านอาหารเนี่ยมันแก้ไขได้ตลอดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดมันไม่ใช่เหมือนร้านอาหารเราขึ้นป้ายร้านไทยแล้วเราก็ต้องอยู่กับอาหารไทยอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอมาตอบมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับก็หวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับถ้าใครมีคำถามนะครับก็เขียนเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับก็จะมาตอบให้แบบวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้านะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ